ทีนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงที่คุณอุ้มเกริ่นมาเมื่อกี้มันเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้หรือว่าก่อนก่อนหน้านี้ค่ะก็คืออันนี้6ปีใช่ไหมคะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องนี้จะย้อนไปประมาณ10ปีค่ะอ่ะจัดมาฮะหลายคนรอฟังอยู่เชิญคุณอุ้มต่อฮะค่ะอืมก็ช่วงนั้นนะคะมันมีเหตุก็คือแม่หนูนะคะเป็นเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์เดินไม่ได้นะคะก็มีอาการนะคะคือปากเบี้ยวไม่ทำงานเลยทั้งมือทั้งเท้าทั้งตัวคือขยับไม่ได้พูดไม่ได้เลยนะคะแล้ววันนั้นหนูก็พาแม่ไปรักษาตามโรงพยาบาลแล้วหนูผ่านวัดหนึ่งหนูก็จำไม่ได้ว่าวัดอันนั้นวัดอะไรหนูก็เลยบอกว่ายกมือขึ้นบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าปาฏิหาริย์มีจริงหนูขอให้แม่หนูนะกลับมาพูดได้กลับมาเดินได้ถึงจะไม่ 100% ก็ขอให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้หาข้าวกินได้แล้วหนูจะถือศีลให้7วัน7คืนบวชชีพรามให้7วัน7คืนค่ะก็หลังจากนั้นนะคะก็อาการแม่ประมาณปีครึ่งซึ่งหมอบอกว่าแม่หนูจะเดินไม่ได้จะทำอะไรไม่ได้จะนอนอยู่แบบนี้เป็นคนไข้ติดเตียงอยู่ในตลอดไปซึ่งเส้นเลือดสมองมันแตกยากใช่ไหมคะพี่แจ็คกิมจะกลับขึ้นมาได้ใช่ค่ะหนูก็เลยแบบนึกถึงปฏิหาริย์ทุกวันก็สวดมนต์ทุกวันแล้วจนมีมาวันหนึ่งแม่หายปากเบี้ยวหนูก็สังเกตดูว่าแม่หนูนะเริ่มอาการดีขึ้นนะคะปากเบี้ยวนะคะพี่แจ๊คดีขึ้นจนเขาขยับพูดได้แล้วมือเขาก็ดิกได้โดยที่หนูทำกายภาพบำบัดทุกวันให้เขาจนแล้วจนรอดก็กลับมานั่งได้เดินได้กับพี่แจ๊คแล้วหนูก็ลืมเรื่องที่หนูบ่นไปแล้วพี่แจ็คจำได้ใช่ไหมลืมเลยใช่ไหมใช่หนูลืมเลยแล้วก็ระยะวันนั้นมันประมาณปีกว่านะคะพี่แจ็คที่แม่ถึงจะมาเดินได้หนูก็ลืมไปแล้วค่ะจนแม่เดินได้ทำอะไรได้ด้วยตัวเองเกือบ2ปีแล้วหนูก็ฝันว่าได้ยินเสียงมีคนมาพูดว่ามึงบ่นอะไรไว้น่ะไปแก้ซะนะไม่งั้นจะมึงจะเป็นเองหนูก็เลยมานั่งคิดมานั่งคุยกับน้องบอกก็วันนั้นแกไปบนไงว่าถ้าแม่หายแกจะถือศีลนั่น7วัน7คืนไงบอกเออใช่หนูก็เลยไปหาวัดที่จะปฏิบัติธรรมจริงๆพอดีก็มีรุ่นพี่นะคะที่เป็นตำรวจนะคะพี่ตั้มเขาก็บอกว่าเอออุ้มแกอย่าไปถือศีลใช่ไหมบอกใช่พี่หนูต้องไปแก้บนนะไม่อยากติดศีลบนเนี่ยมีวัดเนี้ยเขาเคร่งมากเลยนะเขาดีมากเลยปฏิบัติดีมากเลยบอกจริงหรอแม่แกได้บุญแน่แกได้บุญแน่แกไปไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งมันเป็นสำนักสงฆ์บอกชื่อได้ไหมคะไม่ได้นะที่หนึ่งก็แล้วกันฮะไม่ต้องบอกชื่ออ่าค่ะเป็นสำนักสงฆ์ค่ะอยู่ในป่านะคะอยู่ตีนเขาเลยซึ่งมีแม่ชีอยู่ประมาณ4ลูกแล้วก็พระอยู่ประมาณ3ลูกนะคะก็คือเป็นแบบปีกวิเวกมากเลยเข้าไปในดงอ้อยป่ามันคือแบบกันดารจริงๆค่ะแถวสุพรรณอันนี้คือเหมาะเลยสำหรับการไปถือศีลใช่ค่ะแล้วก็อยู่ตีนเขาด้วยแล้วพี่ตั้มอ่ะเขาก็พาหนูไปบวชแต่อะไรก็คือไปรับศีลในการบวชใช่ไหมคะครับเขาก็เซ็นธุระให้ทุกอย่างแล้วพอจะกลับเขาก็พูดว่าชีเอ้ยเตรียมตัวเตรียมใจนะเขาก็ว่าอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าชีเอ้ยเตรียมตัวเตรียมใจนะพี่หาที่ให้ชีอ่ะปฏิบัติได้สุดๆเลยแหละอ้าวหนูก็บอกอ้าวอีกแล้วพี่ตามนี่แกล้งอีกแล้วบอกโยมนี่แม่ชีนะหนูก็เลยบอกอย่างงี้อย่าแกล้งดีอะไรเงี้ยว่าครับแต่ถ้าสึกวันไหนก็โทรบอกนะเดี๋ยวผมมารับบอกหนูก็พอไปนั่นก็คือทำตามกฎของวัดก็คือกวาดลงกวาดลานแล้วก็ถึงเวลาเดินจงกรมอะไรก็ทำตามไปค่ะพี่แจ๊คจนมันถึงเวลาที่สวดมนต์เย็นเสร็จแล้วหนูจะอธิบายว่าฝั่งบนเขานะคะจะมีกุฏิทั้งหมด7กุฏิซึ่งเป็นกุฏิว่าง4กุฏิมีกุฏิอีก3กุฏิเป็นกุฏิแม่ชีค่ะค่ะแต่เพื่อนจะอยู่ห่างกันนะคะก็ประมาณ1กุฏิจะห่างกันประมาณสัก20เมตรค่ะแล้วก็จะไม่มีไฟค่ะพี่แจ็คจะมืดมากเวลาเดินไปห้องน้ำจะมีแต่ไฟห้องน้ำอย่างเดียวในห้องน้ำอย่างเดียวนะคะถ้าจะไปห้องน้ำก็จะต้องเอาไฟฉายไปค่ะแล้วตอนนั้นนะคะ
หนูก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นน่ะหนูไม่มีความกลัวเรื่องผีไม่คิดเชื่อเรื่องผีไม่เชื่อเรื่องพวกนี้คือเป็นคนแบบห้าวๆลุยๆค่ะแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีครับแล้วก็แบบไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้หนูก็เลยอ่ะแม่ชีองค์นี้อยู่กุฏิแรกองค์ที่2กับองค์ที่3อยู่กุฏิใหญ่ด้วยกันครับใช่มั้ยคะแล้วก็มีอาม่าแก่ๆแม่ชีกันหนูจะเรียกเขาว่าอาม่าอาม่านะคะเขาเรียกในนั้นกันว่าอาม่าแกจะอยู่เลยกุฏิหนูไปอีกหนึ่งกุฏิแล้วกุฏิโน้นน่ะเป็นกุฏิที่สามนะคะซึ่งมันจะห่างกันแล้วแม่ชีก็บอกว่าโยชีเวลาขึ้นน่ะก็ปิดประตูให้ดีนะแล้วก็สวดมนต์ด้วยได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ต้องลงมานะค่ะหนูบอกค่ะบอกสวดมนต์ก่อนนะก่อนนอนน่ะอุทิศให้เจ้าที่เจ้าทางก็ก่อนหนูค่ะแล้วระหว่างที่หนูแยกกับแม่ชีหนูก็เดินไปในความมืดก็ไม่ได้กลัวอะไรมากมายเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นคนอยู่ไม่ค่อยได้กลัวอะไรอยู่แล้วก็เฉยๆก็เดินมืดก็เดินตามแม่ชีอาม่าไปพอถึงกุฏิหนูก่อนหนูก็เดินขึ้นไปแม่ชีอาม่าก็เลยบอกว่าชีถ้ามีอะไรก็เรียกอาม่านะบอกอ๋อได้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วอาม่าเขาก็เดินไปหนูก็ขึ้นกุฏินะคะบันไดขึ้นแค่2ขั้นเองค่ะพี่แจ็คไม่ออกไหมคะ1 2แล้วก็ขึ้นกุฏิเลยเป็นกุฏิเตี้ยๆค่ะค่ะแล้วกุฏินะคะเวลานอนนะคะพี่แจ็คเสมอตัวเลยค่ะความยาวคือเท้าเราจะติดประตูเลยแล้วหัวนอนเราจะติดกับฝากุฏิเลยนะคะอีกแถบนึงซึ่งในกุฏิก็จะมีพระยืน1องค์นะคะพระพุทธรูปหนูเข้าใจว่าแล้วก็หนังสือสวดมนต์1เล่มเอาไว้สำหรับให้เราน่ะสวดมนต์ค่ะแล้วในกุฏินะคะพี่แจ็คนึกออกไหมคะว่าเป็นกุฏิไม้ลวกขัดกันค่ะครับคือเราจะถ้าเราส่องไฟเรามองข้างนอกเราเห็นหมดค่ะคือลมมันเข้าได้อากาศไม่ร้อนพัดลมหนูก็เปิดเบาๆแล้วหนูก็สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วหนูก็นอนขณะที่หนูนอนอยู่นะคะหนูได้ยินเสียงคนเรียกหนูเป็นเสียงผู้ชายหนูเข้าใจว่าเป็นพระที่อยู่ในวัดมาตะโกนเรียกหนูเขาเรียกว่าแม่พามจะนอนแล้วเหรอเขาพูดอย่างนี้ค่ะหนูก็เปิดประตูไปซึ่งประตูไม่มีกรอนนะคะพี่แจ็คใช้เชือกผูกเฉยๆค่ะประตูนะคะใช้เชือกเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ลวกนะคะขัดเป็นร่องแล้วก็จะมองเห็นหนูก็เดินมาหนูบอกถ้าหนูจะจำแล้วค่ะตอนนั้นหนูก็รู้หนูพูดผิดทุกหนูบอกหนูจำวัดแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีเสียงตอบมาแต่หนูก็เอ๊ะแปลกใจเขาห้ามพระขึ้นมาข้างบนนี่เพราะตรงนี้เป็นส่วนของชีพระอยู่ตีนเขาเฮ้ยแล้วใครมาเรียกเราอ่ะตรงนี้เป็นโซนของแม่ชีของพระอยู่ข้างล่างหนูก็เก็บความคุ้นคิดไว้ก็ไม่คิดอะไรมากก็เดินขึ้นไปค่ะผูกเชือกเลยเรียบร้อยก็นอนหนูก็แบบไม่คุ้นเนาะหนูก็เลยจุดเทียนนะคะพี่แจ็คใส่แก้วไว้นะคะที่เขามีตั้งไว้ให้ค่ะจุดเทียนไว้เพื่อที่ให้ไม่มีแสงสว่างแจ็คไม่ออกนะคะระหว่างที่หนูนะยังไม่หลับเลยค่ะพี่แจ็คแต่หนูก็หนูผิดที่หนูจะนอนยากอย่างที่หนูบอกหนูเป็นคนนอนยากแต่หลับแล้วตื่นง่ายระหว่างที่หนูนอนเคิ้มๆอีกนิดนึงค่ะพี่แจ็คหนูได้ยินเสียงคนนะคะเอาไม้นะคะลูดกับไม้ไผ่ลอบกุฏิหนูค่ะดังแกร๊ก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 พอมาถึงหัวนอนหนูมันจะรัวค่ะแล้วก็แกล้งแกล้แล้วก็ไปหยุดตรงปลายกุฏิตรงบันไดหนูก็กลัวเป็นคนค่ะพี่แจ็คตอนนั้นหนูไม่ได้กลัวผีหนูกลัวเป็นคนที่เพราะมันอยู่บนเขาเรากลัวคนจะมาต้นเพราะเราก็เป็นชีใหม่ใช่ไหมคะแล้วแม่ชีเขาบอกของมีค่าน่ะให้เก็บไว้ให้ดีๆตอนนั้นหนูก็ถอดทองถอดแหวนอะไรเก็บไว้แล้วล่ะค่ะแต่ก็เก็บไว้กับตัวตอนนั้นหนูไม่ได้ฝากพี่ตั้มกลับไปหนูก็ใจไม่ดีหนูก็คิดเชื่อแค่นี้จะเอาอยู่ไหมอ่ะหนูกลัวนะคะหนูไม่ได้กลัวผีนะพี่แจ็คตอนหนูกลัวคนแล้วก็เสียงก็เงียบหนูก็ลุกขึ้นนั่งพี่แจ็คลุกขึ้นนั่งมือก็ถือไฟฉายหนึ่งก็บอกกะว่ามีอะไรไปฉายฟาดก่อนหนูก็นั่งไปค่ะนั่งไปเสียงมันเงียบค่ะพี่แจ็คหนูก็ขับไม่ได้ยินเสียงเดินนะคะพี่แจ็คหนูก็เลยอ่ะคงไม่มีอะไรละก็เลยล้มตัวนอนตะแคงแล้วก็จะมือถือไฟฉายอยู่แล้วก็เปิดไฟฉายไปด้วย
พราะหนูไม่กล้าปิดไฟฉายแล้วเพราะในกุฏิไม่มีไฟค่ะพี่แจ๊คค่ะเป็นกุฏิที่จุดมันจะมีไฟคือแค่หน้าระเบียงหน้าระเบียงนิดเดียวเหมือนกับนึกออกไหมก้อนเป็นสายค่ะเป็นสายไฟอะค่ะซึ่งมีหลอดไฟแดงๆมาทันหนึ่งหลอดที่อยู่หน้าระเบียงเราแล้วก็หน้าระเบียงอาม่าแค่นั้นเองค่ะก็คือมันจะทิ้งช่วงกันก็คือใช้แสงไฟตรงนั้นนะคะหนูก็นอนเคลิ้มจะหลับหนูได้ยินแล้วค่ะพี่แจ็คได้มีคนเรียกหนูก็ซิบปุดหัวนอนว่าชี้ชี้ขอหน่อยสิชี้เป็นเสียงคนแก่ค่ะครับชี้ชี้ได้ยินไหมหนูก็หนูได้ยินค่ะพี่แจ็คแต่หนูไม่พูดหนูไม่ตอบขอบุญหน่อยสิคนเนี้ยค่ะหรอค่ะหนูรู้เลยค่ะไม่ใช่คนแล้วครับหนูก็อธิษฐานในใจว่าถ้าอยากได้บุญนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะสวดแผ่เมตตาให้แต่หนูนะเพิ่งมาบวชวันแรกหนูไม่รู้ว่าต้องสวดยังไงหนูสวดไม่เป็นแต่หนูจะแบ่งบุญให้พรุ่งนี้อย่ามากวนหนูนะเขาก็เงียบไปครับเคิร์ฟไปอีกสักพักหนึ่งอากาศมันเย็นด้วยพี่แจ็คมุ้งก็ปิววันไปวันมาตาหนูมองไปเห็นคนนั่งอยู่ปลายเท้าค่ะพี่แจ็คซึ่งมันนั่งไม่ได้เพราะเท้าหนูติดกับประตูค่ะพี่แจ็คหนูตกกระจายค่ะดีดตัวขึ้นมาหนูก็ถามว่าใครอ่ะเห็นเหรอเขาบอกเนี้ยเห็นเหรอเห็นใช่ไหมหนูก็รู้แล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยจะเจออะไรวันแรกก็ต้อนรับอย่างดีเลยรับน้องอย่างดีเลยก็เลยบอกว่าไปที่ชอบที่ชอบเถอะนะถ้าอยากได้อะไรอย่าพรุ่งนี้ทำบุญไปให้แต่อย่าทำแบบนี้เลยอย่าชี้จะอยู่ไม่ครบ7 วันนะหนูเลยพูดอย่างนี้พูดเขาดีๆเขาก็อย่าลืมนะขอหน่อยเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะเขาพูดแค่นี้เองแล้วหนูก็หลับตาแล้วลืมตามาก็ไม่เห็นเขาแล้วในนี้หนูว่าไม่นอนแล้วค่ะพี่แจ็คหนูนั่งคุมโปงอย่างนั้นนะคะพี่แจ็คหลังชนข้างฝาซึ่งหลังพิงกับฝ้าข้างหลังนะคะก็กลัวค่ะกลัวใครจะเอาไม้แย่จินตนาการของตัวเองค่ะกลัวใครจะเอานิ้วมาแย่หลังก็ไม่กล้าพิงอีกค่ะก็นั่งอยู่ตรงกลางอย่างนั้นแหละค่ะยันประมาณสัก3:30อาม่าเขาก็มาเรียกชี้ไปล้างหน้าล้างตาเร็วเดี๋ยวจะไปทำวัดเช้าอ่ะหนูก็ไปค่ะก็ดีใจอาม่ามาเรียกก็บอกอาม่าคะอาม่ารอหนูแป๊บนึงนะอาม่ายืมไปนะเดี๋ยวหนูเตรียมของกันค่ะหนูก็เก็บมุ้งเก็บของอะไรเรียบร้อยไปแจ็คก็รีบเอาของไปทำกิจวัตรประจำวันตอนเช้าเสร็จแล้วก็เดินไปพร้อมกับอาม่าที่ลานพอหนูไปถึงปุ๊บหลวงพ่ออ่ะก็บอกเป็นไงชีญาติมาหาเยอะเลยเมื่อคืนใช่ไหมอุ้ยหลวงพ่อรู้ได้ไงอ่ะหนูก็นึกในใจนะคะอุ้ยทำไมหลวงพ่อรู้อ่ะเมื่อคืนเราเจออะไรบอกเดี๋ยวเช้านี้ก็นั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาให้เขาหน่อยนะเขามาขอบุญพวกนี้เขาอดอยากเราจะได้บุญด้วยหนูบอกค่ะอาม่าเขาเลยหันมาถามเจอใช่ไหมแล้วก็บอกค่ะถึงเจอแล้วพูดทันใจก็ผ่านไปวันที่2-3ก็ไม่เจออะไรค่ะพี่แจ็คพอมาวันที่4ค่ะพี่แจ็คมันเป็นวันที่ว่าเราต้องปฏิบัติแล้วพี่แจ็คนึกออกไหมคะว่าหนูเพิ่งรู้ว่าคนที่มาถือศีลที่เนี้ยต้องไปนั่งเก็บดอกไม้ค่ะคือเก็บดอกไม้ตรงนี้เดี๋ยวหนูอธิบายให้ฟังทีหลังนะคะครับเขาอาม่าก็บอกว่าฝึกจิตให้ดีนะนั่งจิตให้ว่างเขาก็สอนกรรมฐานสมาธิให้หนูท่องคำว่ายุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอหายใจเข้าหายใจออกอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนฝึกจิตสมาธิไปเรื่อยแล้วคอหนูนะคะฝึกไปแล้วเขาก็จะมีพระอาจารย์นะคะก็คือพระลูกวัดแล้วก็แม่ชีเขาจะมาปั่นหนอเขาบอกหนอให้หนูพูดคำว่าหนออย่างเดียวให้เร็วที่สุดให้จิตหนูอะทะลุอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกให้หนูเป็นลุหนูก็ในตอนนั้นหนูจิตว่างแล้วหนูก็ท่องหนอใจหนูอยู่แต่กับหนออย่างเดียวแล้วพี่แจ็คเชื่อไหมคะเหมือนกับว่าจิตเราโล่งอะค่ะแล้วสมองเราโปร่งทุกมันมีแสงอะไรอยู่บนหัวเงี้ยค่ะแล้วเขาก็สาธุเหมือนเขารู้ได้ไงไม่รู้ว่าคนที่ยืนรับผ้าพระอาจารย์นะเขาก็บอกว่าสาธุเขาพากันสาธุหนูกันบอกว่าดีใจด้วยนะชีเดี๋ยวคืนนี้เตรียมตัวไปเก็บดอกไม้หลังจากทำวัดเย็นเสร็จแล้วนะหนูก็เก็บดอกไม้โลกสวยค่ะพี่แจ๊คหนูก็คิดว่าเก็บดอกไม้นี่ก็คือไปอีกวัดนึงไปนั่งสวนดอกไม้
ใช่ค่ะมีทุ่งลาเวนเดอร์เป็นตัวนอนใช่ค่ะหนูคิดอย่างนี้เขาว่าเขามีรถมาด้วยรถกระบะ 1,000 มารับหนูไปมีคนขับรถมาให้หนูเขาบอกเดี๋ยวจะพาไปเก็บดอกไม้นะแม่ชีไม่ต้องเอาไฟฉายไปไม่ให้เอาโทรศัพท์มือถือไปให้เก็บไว้กับแม่ชีมาให้พกพระไปนะคะมีพระไปไหมเรามีค่ะตอนนั้นหนูห้อยหลวงพ่อคูณอยู่บอกถอดพระออกได้นะชีหนูเอ๊ะทำไมอ่ะไปนั่งสวดมนต์เราเอาพระไปสวดมนต์ด้วยก็เหมือนเราปลุกพระในตัวเราหนูก็คิดอย่างนี้นะคะทำไมถึงให้เราถอดพระแล้วไม่ให้เราเอาโทรศัพท์มือถือไปแล้วเข้าใจได้เพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยจะไม่ให้มีโทรศัพท์เนาะหนูก็เอ๊ะหนูก็งงหนูก็เลยแอบถามอาม่าว่าอาม่าค่ะทำไมเขาห้ามเอาโทรศัพท์ไปคะเขาบอกอ๋อนี่อ๋อหนูเข้าใจแล้วค่ะแล้วทำไมถึงห้ามเอาพระไปล่ะคะบอกชีกลัวผีไหมครับอาม่าถามอย่างนี้เลยอาม่าตรงมากหนูบอกกลัวค่ะกลัวสุดเลยหลังจากที่มาอยู่ที่นี่หนูเริ่มกลัวแล้วค่ะอย่างนี้เอามีพระไหมมีค่ะอาม่าเลยบอกมีเข็มกลัดไหมไม่มีอาม่าให้เข็มกัดมาหนึ่งอันค่ะพี่แจ็คเขาบอกให้กัดไว้ในเสื้ออย่าให้ออกมานอกเสื้อใส่ถึงว่าเสื้อสีขาวเราใส่เสื้อสีขาวใช่ไหมคะเสื้อผ้าเสื้อถือศีลหนูก็กัดไว้ในคอเสื้อตรงด้านในคือไม่ให้พระออกมาข้างนอกไม่ให้ใครเห็นว่าเราพกพระไปก็คือวิธีโกงค่ะอาม่าบอกว่าถ้าได้ยินอะไรอย่าออกนอกกฎนะให้อยู่แต่ในกฎหนูก็เริ่มงงเอ๊ะไปถือไปสวดมนต์ไปเก็บดอกไม้ทำไมต้องห้ามออกนอกกฎคือตอนนั้นยังไม่รู้อะไรเลยไม่มีใครพูดอะไรให้หนูฟังเลยพี่แจ๊แล้วก็มีแม่ชีอีกองค์นึงที่มาทีหลังหนูนะคะนั่นก็ได้ไปปั่นหนอเหมือนกันแล้วก็ได้ไปเก็บดอกไม้ด้วยกันหนูก็เข้าใจว่ามีเพื่อนด้วยกันสองคนไปนั่งที่วัดนี้พอไปถึงกับพี่แจ๊ออกจากตีนเขาลงจากตีนเขามาแล้วเลาะไปตามชายเขาค่ะพี่แจ๊คหนูก็เฮ้ยมันก็แบบเข้าป่าเลยนี่เข้าป่าดีๆเฮ้ยมันไม่มีวัดที่แถวเนี้ยแล้วเขาก็เลี้ยวรถค่ะแล้วเขาก็จอดจอดคือไปส่งป้าคนที่เขาหูหนวกเนี่ยค่ะเขามาแก้บนว่าถ้าเกิดเขามีอาการดีขึ้นเขาจะมาบวชทุกปีแต่เขาว่าบวชไม่เคยถึงกำหนดแต่คราวนี้เขาบวชปั่นหนอได้มาเก็บดอกไม้พร้อมหนูเพิ่งยังมาบวชมา2ปีปีนี้ปีที่2เขาถึงได้เก็บดอกไม้พร้อมหนูปีแรกเขาไม่ได้เก็บเพราะว่าเขาไม่ปั่นหนอไม่ได้ค่ะหนูก็ตกใจเดินไปส่งบอกป้าชีลงไปส่งแม่ชีองค์นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปส่งชีอ้าวไม่ได้ลงที่เดียวกันเหรอคะแม่หนูก็ถามแม่ชีนี้ใช่ไหมคะไม่เดี๋ยวของแม่ชีอีกที่นึงหนูก็ตกใจค่ะเพราะหนูลงไปแล้วมันมืดแต่พี่แจ๊คเราต้องมีไฟฉายคนละกันหนึ่งกระบอกนึกออกไหมคะเดินตามทางซึ่งเป็นป่าแล้วมองเข้าไปปุ๊บหนูตกใจค่ะพี่แจ๊คทุ่งลาเวนเดอร์ก็ตกใจทุ่งลาเวนเดอร์อยู่ข้างหน้าใช่ค่ะเป็นเพิงมันเป็นเพิงค่ะเป็นจั่วเป็นเขาเรียกอะไรหลังคาจั่วค่ะพี่แจ๊คครับหลังคาจั่วค่ะพี่แจ๊คนึกออกไหมคะว่าเป็นหลังคาจั่วสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีแสลนด์ผ้าแสลนด์นะคะสีดำปิดแค่ชายประมาณถ้าเรายืนนะคะก็ครึ่งตัวเราค่ะผ้าแสลนด์นะคะแล้วข้างในเป็นโรงเย็นค่ะแล้วก็มีพวงหรีดมีกระดูกคนที่เขาญาติที่เขาเสียแล้วเขายังไม่ได้แบบบรรจุธาตุในเจดีย์นะคะพี่แจ๊คเขาวางไว้แล้วป้าคนที่เขาถือสิงห์หนูเนี่ยเขาหันมามองหนูแล้วจับมือหนูเขาหน้าเสียมากหนูเห็นเดี๋ยวว่าแต่ป้าค่ะตอนนั้นใจหนูหล่นแล้วค่ะครับเพราะตอนนั้นหนูจำเวลาได้เลย2:30แล้วเขาก็บอกป้าว่าชีมีอะไรเกิดขึ้นห้ามออกนอกกฎห้ามลืมตานะให้ท่องแต่คำว่าหนอ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 ให้ไวที่สุดให้ดังที่สุดเท่าที่แบบแม่ชีจะท่องได้นี่คือพระนะคะที่มาส่งกับแม่ชีที่บอกนะคะแล้วป้าเขาเลยบอกว่าเปลี่ยนใจไม่นั่งได้ไหมไม่อยากหายแล้วเพราะว่าอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากหายหูหนวกแล้วเขาบอกไม่ได้อันนี้เป็นโรงเย็นนะของหลวงพ่อพลอยเพราะว่าอย่างนี้นะคะต้องนั่งนะต้องนั่งเดี๋ยวครูบาอาจารย์เขาจะมาฝึกจิตเราเขาพูดแค่นี้แล้วค่ะพี่แจ๊คทุ่งลาเวนเดอร์หนูนี่กลายเป็นป่าช้าดีๆเลยค่ะครับ
พี่แจ็คนึกออกไหมคะตอนนั้นใจหนูนี่เสียหนูอยากร้องไห้แล้วพี่แจ็คหนูอยากกลับบ้านหนูไม่อยากบวชแล้วตอนนั้นอะหนูเลยบอกป้าหนูก็จะดีสุดเสือป้าสู้ๆนะสู้ๆเราจะผ่านคืนนี้ไปด้วยกันก็บอกแม่ชีไม่ใช่ตรงนี้นะของแม่ชีอีกที่นึงอ้าวหนูอ้าวเหรอหนูก็ค่ะแล้วป้าก็บอกว่าชีแม่ชีมารับเร็วๆนะไม่ต้องให้ถึงเที่ยงคืนก็ได้นะว่างี้ก็เขาพบหนูออกมาปุ๊บนะพี่แจ๊คหนูก็หันกลับไปมองมันมืดหมดไม่มีแสงสว่างคือเขาไม่ให้จุดตะเกียงแม้แต่อันเดียวจุดเทียนแม้แต่อันเดียวตอนที่เราก็ไปส่งเขาคือเราก็เอาพระเขาก็เอากดนะคะเหน็บกับตรงเสื่อน้ำมันนะคะแล้วพี่แจ๊คเนื้อออกดูนะคะนั่งมืดมืดแล้วท้องหนอก็ลงเย็นมาแล้วหนูก็ทำใจดีที่เสือว่าเขาเจอแบบนี้แล้วหนูจะเจออะไรแล้วก็ขึ้นรถไปค่ะนั่งต่อไปอีกประมาณสัก400 เมตรค่ะหนูจำได้หนูถามแม่ชีว่าห่างจากหนูตั้งใจว่าถ้ามีอะไรหนูจะวิ่งไปหาป้าเขาพี่แจ็คนึกออกใช่ไหมคะเพราะว่าความกลัวแล้วมันแล้วไม่กลัวแล้วมันจะอะไรนั่นหนูวิ่งได้วิ่งเลยอะไรเงี้ยระหว่างที่นั่งหนูก็นั่งมองว่าอันนี้คือทางนะอันนี้คือป่าถ้าเรามีอะไรเกิดขึ้นเราต้องวิ่งตามทางนี้คือหนูต้องใช้สติสำรวจทุกอย่างก่อนที่หนูแบบไปที่ระหว่างไฟรถนะคะมันปากต่องไปหนูก็มองทางของนี่ทางเข้าออกมาจากทางนี้นะของป้าต้องเลี้ยวนี้นี้แล้วเขาก็มาจอดกึ๊กว่าอ้าวลงชีหนูก็เฮ้ยซึ่งมันมีต้นโพใหญ่หนึ่งต้นผูกด้วยผ้าสีหนูไฟฉายส่องไปค่ะพี่แจ๊คแล้วก็มีเพิงสามเหลี่ยมเหมือนกันเพิงสามเหลี่ยมเหมือนกันค่ะแล้วก็มีผ้าสแลนเหมือนกันสีดำแต่หนูอะพีคตรงนั้นคือเป็นโรงไม้ค่ะโรงไม้เก่าๆไม่ใช่โรงเย็นไม่ใช่โรงเย็นแต่เป็นโรงไม้เขาบอกว่าโรงเนี้ยเป็นโรงของคนที่ใช้งานจริงๆแต่เขาเอาไว้ฝังไม่ได้เผาไปทั้งโรงแล้วก็จะมีอัฐิของคนของญาติเขามาวางไว้ให้1นาทีชื่อแม่อกหนูจำได้ค่ะชื่อแม่อกค่ะแล้วก็จะมีตุ๊กตาหมีเก่าๆ1ตัววางไว้ตรงข้างๆโรงคือโรงนั้นเป็นโรงเปล่าถูกไหมฮะโรงเปล่าค่ะแต่ปิดฝาไว้ค่ะค่ะแต่มันเก่ามากแล้วมีกลิ่นมันสาบๆหน่อยนึงค่ะแล้วก็มีพวงหรีดเก่าๆเขียนชื่อว่าญาติพี่น้องอะไรรักเป็นดอกไม้แห้งๆค่ะพี่แจ็คต่อมากแล้วพี่แจ็คนึกออกนะคะว่าตอนที่หนูเดินเข้าไปของหนูจะมีเสื่อน้ำมันนะคะพี่แจ็คปูทางเข้าไปถึงยันที่หนูนั่งเลยแล้วก็จะมีที่เต่าที่เป็นเบาะรองนั่งนะคะ1อันแล้วก็จะมีกดกดหนูก็เขาก็เสียบให้หนูเขาก็แม่ชีก็พูดกระซิบหนูว่ามีอะไรอย่าลืมตาให้ท่องหนอยอย่างเดียวนะชีเชื่อแล้วจะผ่านไปได้ด้วยดีท่องหนอยอย่างเดียวอย่าออกจากกฎเด็ดขาดห้ามวิ่งห้ามลืมตานะหนูบอกค่ะหนูจะสู้หนูก็บอกก่อนกลับหนูบอกเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเพิ่งกลับกันค่ะหนูขอไปฉายส่องรอบๆก่อนบริเวณก่อนที่จะไปก็คือหนูสำรวจรอบเลยค่ะพี่แจ๊คว่าเมื่อกี้หนูเล่าข้ามไปนิดก่อนเขากดก็คือมันจะมีต้นโพใช่ไหมคะพี่แจ็คอยู่ตรงข้างๆแล้วก็ตรงที่สแลนผูกนะจะเป็นต้นพุทราค่ะพี่แจ็คแล้วซึ่งต้นพุทรานะกิ่งใบมันคุมหลังคาหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงต้นพุทราก็จะมีสารหลักสารเก่าๆที่เขามาทิ้งกันนะคะเต็มไปหมดหนูก็ต้องมองรอบแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับหนามเป็นพงหญ้าอะไรข้างๆค่ะไม่ได้เตียนขึ้นเดินก็น่าจะเดินลำบากคนเดินลำบากหนูก็ดูอ่านดูแล้วโอเคดูแล้วสถานที่เป็นแบบนี้ทางออกอยู่ตรงไหนเรามองไว้แล้วแต่หนูไม่เชื่อตอนนั้นว่าไม่ให้หนูวิ่งหนูไม่เชื่อที่ขาดจ้ะหนูกลัวโจรตอนนั้นแล้วกลัวผีด้วยแล้วก็เลยเข้าไปนั่งอ่ะแรกๆหนูก็กลัวพี่แจ็คคือกลัวความมืดกลัวความเงียบค่ะจะสักพักไปลมมันเย็นเคิมหลับไม่ได้ท่องค่ะพี่แจ๊คเคิมหลับจริงๆหนูก็ตอนแรกหนูก็ท่องน้องแล้วก็หลับจนหนูได้ยินเสียงผู้หญิงแก่ๆผู้ชายแก่ๆพูดกันตกใจมีชาวบ้านไม่หรอแถวนี้เสียงคนแก่ซึ่งไม่ใช่เสียงแม่ชีที่มากับเราไม่ได้เสียงพระแน่นอนไม่คุ้นเสียง
แล้วก็หนูก็จับใจฟังหนูก็นิ่งฟังบอกดูสินะดูมันดูมันเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะหนูได้ยินดูมันสิดูมันดูสิดูมันดูมันหนูก็กลัวใครว่ามาแกล้งหนูคิดว่าคนแกล้งหนูแจ๊คหนูไม่ได้คิดว่าเป็นผีตอนนั้นหนูคิดว่าต้องมีคนแกล้งจัดฉากหนูก็อ่ะหนูขึ้นได้อ่ะเรามานั่งปฏิบัติธรรมเพื่อแม่หนูก็ท่องน้อ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 แล้วหนูก็ไม่ท่องความที่แบบกลัวด้วยด้วยไม่อยากท่องก็นั่งเฉยสักพักหนึ่งพี่แจ๊คหนูได้ยินเสียงเป็นดนตรีไทยซึ่งมันลอยมาเป็นระนาดแต่แม่ง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 แเคยเห็นแบบมอนสีผ้าในงานศพได้ยินไหมคะดังมาอย่างนั้นเลยค่ะดังมาจากไกลๆแล้วก็มาใกล้ๆหนูหนูก็เอ๊ะใครเปิดซาวแท็กเนี่ยเหมือนจริงๆไม่ยังคิดดีอยู่นะคะใครเปิดซาวแท็กเนี่ยแต่ว่าไปสักพักหนึ่งไม่ใช่ละพี่แจ๊คกลิ่นมันมาค่ะพี่แจ๊คกลิ่นเหมือนน้ำอบนะคะลอยมาปะทะจมูกแบบกึกขึ้นสมองหนูเลยกลิ่นแรงมากหนูก็เริ่มกลัวแล้วหนูก็เริ่มท้องหนอ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 หนูก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นมันนานแค่ไหนพี่แจ๊คเวลาเท่าไหร่ก็เราไม่ได้ลืมตาเลยต่อจากนี้ค่ะจะเข้าวินาทีนรกแล้วค่ะหลังจากที่หนูได้กินปุ๊บหนูได้ยินคนเดินกับพี่แจ๊คเหยียบเสือน้ำมันพี่แจ๊คนึกออกใช่ไหมคะที่หนูบอกว่าเสือน้ำมันที่เขาปูตอนที่หนูเดินเข้าไปแล้วจะมีกดของหนูเวลาเหยียบมันจะมีเสียงของเสือน้ำมันอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ได้เป็นพื้นปูนมันเป็นพื้นแบบกรุบขักกรุบขักนึกออกไหมคะมันดังก็แก๊บก็แล้วก็มาหยุดตรงที่กดหนูหนูก็ใจไม่ดีหนูก็รีบท่องเลยเนาะ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 สักพักหนึ่งประตูเอ๋ขอโทษค่ะฝาโลงค่ะพี่แจ๊คมันดังเหมือนมีคนนั่งแบบตอนนั้นคือหนูสะดุ้งแล้วค่ะหนูก็ท่องเนาะ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 แล้วก็เสียงเหมือนคนเปิดฝาเนี่ยฝาโกรธกระดูกนะคะซึ่งเป็นถ้วยเซรามิกนะคะตรงๆที่เขาเปิดฝาเปิดปิดเปิดปิดอยู่ในนั้นก็ตักแล้วก็เสียงโลงค่ะดังเหมือนมีคนขึ้นไปนั่งแล้วก็แบบยืนเดินเหยียบหนักซึ่งหนูก็ตกใจหนูก็กลัวหนูก็ท่องน้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 องไปสักพักนึงแล้วหนูก็พอสิ้นเสียงนี่ไปปุ๊บหนูท่องเนาะเนาะเนาะพอท่องเร็วปุ๊บมันเสียงหายค่ะแล้วจิตหนูก็นึกถึงแต่คุณพระคุณเจ้าไว้สักพักหนึ่งเสียงมันหายไปหนูก็ท่องเนาะเนาะเนาะเสียงหลังคาพี่แจ็คมันดังตุ้งหลังคาสังกะสีพี่แจ็คมันดังเหมือนมีคนน่ะฟาดดังตุ้งท่อนไม้ใหญ่หล่นใส่หนูก็สะดุ้งหนูก็ท่องนอนแต่ไม่ได้ยินเสียงตกนะพี่แจ็คแล้วหนูก็ได้ยินเสียงคนขึ้นไปวิ่งบนหลังคานังปอ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 วิ่งไปวิ่งมาค่ะกลับไปกลับมาซึ่งมันไม่วิ่งไม่ได้มันเป็นหลังคาสามเหลี่ยมค่ะพี่แจ๊คแล้วข้างบนอ่ะเป็นต้นตุ๊กตาที่หนูบอกเดินสำรวจก่อนครั้งแรกคลุมเต็มหมดแล้วอืมใช่คุณไม่มีใครเดินวิ่งได้แน่นอนครับวิ่งตุ๊ก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 แต่ถังสีมันลั่นปอ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 แบบนี้ค่ะก็ท่องน้อนพอท่องไปปุ๊บเงื่อนหนูก็ไหลไปเฮ้ยแจ๊คสักพักหนึ่งเสียงวิ่งเงียบแต่อันนี้เป็นเสียงเดินรอบค่ะเดินรอบกดหนูเลยกับ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 หนูก็ท่องเนาะ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 สักพักหนึ่งหนูก็ได้ยินเสียงคนแก่พูดได้ยินใช่ไหมได้ยินใช่ไหมโอ้ยหนูก็ไม่พูดเฮ้ยแจ๊คมึงได้ยินใช่ไหมมึงได้ยินกูใช่ไหมเขาพูดอยู่เงี้ยค่ะพี่แจ๊คหนูก็ท่องเนาะ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 เสียงหนูดังมากพี่แจ๊ควินาทีนั้นคือแบบดังสุดๆเสียงจนหนูลืมตัวไปว่าหนูอะสู้กับอะไรแล้วพอเสียงนั้นหายไปปุ๊บหนูเหนื่อยพี่แจ๊คหนูก็ท่องเนาะเบาๆเนาะเนาะเนาะเบาๆแล้วตอนนั้นที่หนูนั่งอยู่นะพี่แจ๊คมีเสียงเดินข้างหลังอีกแต่อันนี้คือหนูขนหัวลุกมากคือลมหายใจมันลดต้นคอหนูค่ะพี่แจ๊คครับซึ่งแรงหายใจของเขาทางปากมันกระทบกับผมแล้วก็ขนคือหนูปลุกผมค่ะพี่แจ๊คครับแล้วพี่แจ๊คนึกออกไหมคะว่าต้นคอเราจะมันแบบมันสัมผัสความเย็นได้ครับแล้วก็อยู่เงี้ยค่ะหนูก็นับ1-3ไม่ใช่ผีละหนูคิดว่าเป็นคน
ในความมืดสับร้อนถ้าเกิดสมมติไม่มีแสงสว่างตาเราจะสัมผัสได้เวลาหลับตาแสงจะมีใช่ไหมคะพี่แจ๊แต่อันนี้มันมืดหมดหนูรู้เลยว่าต้องเป็นคนแกล้งหนูแน่หนูก็เลยตัดสินใจค่ะพี่แจ๊เอามือขวาที่ทับมือซ้ายนั่งสมาธินะคะระหว่างที่มันหายใจอยู่ค่ะหนูชกไปข้างหลังเลยค่ะพี่ค่ะแต่มือข้างเดียวนะคะหนูชกไปข้างหลังเลยค่ะพี่แจ๊ไม่มีค่ะว่างเปล่าใช่ค่ะพี่แจ๊หนูรับรู้ได้เลยว่าโอ้ยมันเห่าดังจังแล้วตอนนั้นนะคะพี่แจ๊คหนูน่ะขนลุกสู้เลยค่ะหนูก็เลยท่องรู้แล้วว่ามีจริงหนูคิดแค่หนูก็ขอโทษหนูขอโทษหนูขอโทษหนูก็ต้องหนูก็เลยบอกว่าสิ่งจะปิดอะไรก็ได้ให้คนมารับหนูทีหนูไม่ไหวแล้วจะช็อกหนูก็คิดหันถ้าสมมติมีคนมารับหนูตอนนี้หนูให้ฉันเช้าพรุ่งนี้ถวายเป็นบุญให้กับทุกๆตัวตนที่มาให้หนูได้สัมผัสหนูก็ท่องน้อ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 ระหว่างที่หนูท่องอยู่นะพี่แจ๊คหนูได้ยินเสียงเดินมาคนเดินมาข้างหลังอ่ะตุ๊บ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 หนูก็ท่องใหญ่เลยค่ะพี่แจ๊คด้วยความที่กลัวค่ะท่องน้อ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 จนหนูได้ยินเสียงพี่ตูนบอกว่าพามพามสาธุสาธุสาธุใจเย็นพามสาธุสาธุไม่ชี้ไม่ชี้ไม่ชี้หลวงตาก็บอกไม่ชี้ใจเย็นไม่ชี้ใจเย็นสาธุสาธุสาธุพูดประมาณนี้ค่ะหนูก็เขาบอกเขาก็บอกใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะเขาก็มากับหลวงตาแล้วก็หลวงพี่ตูนสององค์ซึ่งมารับหนูเขาก็เลยเปิดไฟฉายแล้วก็บอกใจเย็นไม่ชี้ใจเย็นไม่ชี้ใจเย็นหลวงพ่อลงมาบอกผมให้รีบมารับแม่ชีบอกตอนนั้นเวลา5:30เองค่ะไม่ถึงเที่ยงคืนมารับก่อนเวลาหนูนี่แบบสั่นไปหมดเลยแล้วเขาก็เปิดกดอะไรเก็บกดปุ๊บแล้วเขาก็ให้หนูน่ะกล่าวคำของคำมากล่าวคำอะไรพวกนี้ซึ่งหนูจำไม่ได้แล้วนะคะครับครับไม่เป็นไรกล่าวคำค่ะหนูก็กล่าวเสร็จปุ๊บจะกลับบอกพี่ตูนหยุดก่อนบอกอะไรหนูได้ยินเสียงพวงหรีดคนเล่นพวงหรีดซึ่งเป็นดอกไม้แห้งตอนที่หนูบอกว่านั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บพวงหรีดดอกไม้ใช่ไหมคะหนูขอดูหน่อยว่ามีเศษถ้ามีคนเล่นตัวมันต้องมีเศษลงพี่แจ๊หนูก็ไปฉายส่องไม่มีค่ะพี่แจ๊คแล้วฝาโกรธนะคะที่ว่าเป็นกระดูกฝาอกนะคะของแม่อกนะคะมันดังก้องแก้งก้องแก้งหนูดูก็อยู่เหมือนเดิมค่ะพี่แจ๊คฝาโลงก็อยู่เหมือนเดิมไม่มีรอยเท้าไม่มีรอยอะไรซึ่งหนูก็ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าหนูจะทำบุญและอุทิศให้กับทุกๆตัวตนนะที่หนูได้ยินแล้วหนูก็เดินออกตอนนั้นเหมือนก็สว่างโล่งเลยค่ะพี่แจ๊แล้วหนูก็เลยต้องเดินไปอีก400 เมตรเพื่อที่ไปรับป้าอีกคนหนึ่งจำได้ไหมจำได้อ่ะมาค่ะมาคราวนี้ไม่มีรถกระบะมารับนะคะเดินมาค่ะเดินมาหลวงตากับหลวงพี่ตูนโทรเรียกนัดกับคนขับรถเที่ยงคืนค่ะแต่นี่มาก่อนเวลา5:30คือมารับหนูเขาก็เดินไปรับป้าซึ่งป้าคนนี้ตอนแรกหันหน้าไปทางโรงเย็นใช่ไหมคะทุกคนต้องหันหน้าไปทางโรงแต่ตอนที่ไปรับแกหมุนกลับมาหน้าออกทางออกนะซึ่งเราเดินไปเห็นไปฉายส่องไปเห็นแกหันหน้าเลยหนูก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นพอบอกเรากล่าวคำสาธุเสร็จแกรู้เป็นคนแล้วแกจับมือหนูแน่นเลยค่ะแกร้องไห้พูดไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วแกเอ้ยว่าเขาว่างอย่างนี้ค่ะป้าไม่มาอีกแล้วป้ากลัวแล้วป้ากลัวแล้วบอกป้าได้ยินหนูพูดไหมได้ยินเขาหายหูหนวกเลยค่ะโอ้ยหายเลยเหรอจริงค่ะเขาบวชปีนี้ปีที่สองเขาหายหูหนวกเลยค่ะเขาบอกว่าได้ยินเสียงหนูก็เลยแล้วพอหลังจากที่เดินกลับกันไปนะคะก็เล่าไปตามทางเลยนะคะก็ไม่ได้ไปเล่าลงขึ้นเขาบอกว่าเขาเป็นคนหูหนวกเขาจะไม่ได้ยินเสียงอะไรอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ก็ได้ยินเสียงโรงเย็นค่ะมันทำงานดังยิ่งความยิ่งมันจะดังอยู่เนี้ยค่ะแล้วก็เสียงคนนะคะเปิดฝาโรงเย็นแล้วก็เคาะโรงเย็นแกบอกแกได้ยินถนัดซึ่งแกหูหนวกแกหายหูหนวกเลยค่ะค่ะแล้วตกรุ่งเช้าแล้วเดี๋ยวพอตกรุ่งเช้ามาหนูก็ไม่ฉันเช้านะคะหนูก็ไม่ฉันเช้าแล้วหนูเป็นไข้ค่ะพี่แจ๊คเป็นไข้เลยค่ะแม่ชีก็เอายามาให้อะไรมาให้แล้วก็เอาอาหารมาให้แต่หนูบอกแล้วว่าหนูจะไม่ฉันเช้าใช่ไหมคะถ้าหนูมีคนมารับหนูก่อนเวลาหนูก็
นั่งคือนั่งแผ่เมตตาแล้วก็บอกเราไม่ฉันนะมือเนี้ยเรายกให้ท่านหรือว่ายกหรือก็วางไว้หน้าบันไดแล้วก็ปฏิบัติทำไปจนวันที่7ครบแล้ววันที่8ตอนเช้าก็ต้องลาหนูก็โทรหาพี่ตั้มพี่ตั้มมารับหน่อยวันนี้หนูสึกแล้วนะพี่พอครับพอมารับค่ะก็สึกเรียบร้อยหนูก็นั่งรอพี่ตั้มหนูนี่อยากด่ามากเลยค่ะเขาบอกเป็นไงได้บุญไหมสาธุนะบอกค่ะสาธุหนูก็ว่าอย่างนี้ก็เรื่องมีประมาณนี้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยคุณอุ้มนี่ทุกท่านคุณอุ้มโทษนะขออนุญาตถามเรื่องส่วนตัวปัจจุบันนี้คุณอุ้มทำงานเกี่ยวกับอะไรฮะตอนนี้หนูรับเฝ้าไข้คนโรงพยาบาลค่ะไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับการพูดการสื่อสารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ค่ะโอ้โหอยากจะบอกว่าเป็นคนที่พูดที่สื่อสารได้แบบโคตรดีอ่ะเออคุณอุ้มเล่าเรื่องดีนะครับเห็นภาพแล้วดึงสะกดคนฟังสะกดผมให้แบบตามเรื่องของหนูไม่กล้าอ่านคอมเมนต์เลยค่ะพี่แจ๊คหนูไม่กล้าดูคอมเมนต์เลยค่ะหนูกลัวดีแล้วฮะคืออยากจะแนะนำทุกคนว่าคนที่โทรมาเล่าอ่ะนะครับเวลาโทรมาเล่าเนี่ยไม่ต้องดูหน้าจอไม่ต้องดูคอมเมนต์ดูหน้าผมก็ได้แต่ปิดคอมเมนต์ไปเลยมันจะได้หนึ่งคือมันมีสมาธิกว่าเพราะว่ามีบางท่านเนี่ยอาจจะโทรมาแล้วก็เป็นห่วงเรื่องคอมเมนต์เล่าไปอ่านคอมเมนต์ไปอ่านตัวหนังสือไปอ่ะสมาธิมันจะไม่มีแต่เนี่ยคุณอุ้มถ่ายทอดเรื่องทั้งสองเรื่องออกมาถึงแม้มันจะใช้เวลาที่ยาวนานแต่แบบโอ้โหเฮ้ยเออแล้วก็เรื่องที่สองที่คุณอุ้มเล่าอะครับไม่ใช่คุณอุ้มคนแรกที่โทรมาเล่านะมีก่อนหน้านี้สมาธิในป่าช้ามีเรื่องของการฝึกจิตลักษณะแบบเนี้ยโทรมาเล่าแล้วเหตุการณ์คล้ายๆกับที่คุณอุ้มเล่าเลยฮะต้องไปฝึกอย่างเงี้ยต้องไปอยู่คนเดียวแบบเนี้ยนะครับผมว่าถ้าคนเราจิตไม่แข็งพอนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะมีโอกาสที่จะหัวใจวายตายได้นะฮะไม่รู้ดิผมว่าโอ้กับเหตุการณ์ที่เจอมาดูมันหนักหนานะเวลานั้นเนี่ยต้องเข้าไปประมาณสักกี่ชั่วโมงนะฮะตามหลักแล้วอ่ะไปตั้งก็ต้องเข้าแต่สองหลังทำวัดเย็นเสร็จก็ประมาณฉันน้ำปานะอะไรเสร็จเรียบร้อยเตรียมตัวคนมารับก็ออกจากวัดสองทุ่มครึ่งค่ะไม่เขาต้องให้ไปนั่งทั้งหมดกี่ชั่วโมงสองทุ่มเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนสองทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งสามชั่วโมงครึ่งทรมานนะเหมือนเป็นปีเลยค่ะโอ้เอาจริงๆตรงนั้นน่ะด้วยบรรยากาศแบบนั้นนะผมว่าแค่5นาทีมันก็เหมือน5ชั่วโมงแล้วนะฮะสำหรับผมนะเดี๋ยวหนูนี่ยังอยากเดินออกเลยค่ะตอนอารมณ์นั้นคือมันความรู้สึกว่าครับแม่หนูขอโทษหนูไม่บวชได้ไหมหนูคิดอย่างนี้เลยค่ะครับโอ้แต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็เคยพูดกับมีเรื่องอีกเยอะนะคะพี่แจ๊คที่หนูเจอเพราะหนูเป็นคนมีซิกเซนแต่ว่าช่วงหลังๆนี่หนูไม่ถือศีลไม่ปฏิบัติธรรมไม่สวดมนต์ไม่แผ่เมตตาหนูก็จะเจอน้อยหน่อยแต่ก็จะเจอเป็นปากตายหลังจากที่ไปบวชมาค่ะก็จะเจอมาเรื่อยเออโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องต่อๆไปเดี๋ยววันไหนคุณอุ้มสะดวกนะได้ๆค่ะเล่าให้พวกเราฟังหน่อยเออวันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการครั้งแรกก็ซัดไปน่าจะมีประมาณสักชั่วโมงกว่าก็ถือว่าโอเคเอ้ยโอเคสนุกคุ้มค่าแก่การฟังขอโทษสายที่3ด้วยนะคะไม่ต้องขอโทษเลยสายที่3หรือว่าสายต่อไปก็น่าจะฟังกันอยู่น่าจะเข้าใจว่าเฮ้ยเนี่ยถือว่าเป็นนักเล่าหน้าใหม่นะครับมาเล่ามาถ่ายทอดเรื่องพวกนี้ให้พวกเราได้ฟังกันสนุกตื่นเต้นขอบคุณค่ะพี่แจ๊คน่ากลัวมากคุณอุ้มตอนแรกที่น้องทีมงานโทรมาค่ะหนูยังเล่าตะกุกตะกักคือตื่นเต้นนะคะครับยังเรียบเรียงไม่รู้จนมาแบบใช้สมาธินะคะนั่งสมาธิแล้วตอนนี้พอพี่แจ็คบอกให้เล่าเหมือนเล่าให้เพื่อนฟังเออค่อยโล่งใจหน่อยก็เลยเหมือนกับว่าเออเนี่ยพี่แจ็คเป็นเพื่อนหนูนะเออตอนนี้หนูกำลังเล่าให้เพื่อนฟังถูกต้องคิดแบบนี้หนูเจอนะหนูก็จะเล่าให้เพื่อนฟังเลยว่าเนี่ยไปเจอแบบนี้มานะตอนที่อยู่ห้องก็แกเมื่อคืนฉันโดนอีกแล้วมันนั่งหลังตู้เลยนะแกเมื่อคืนน่ะก็อะไรประมาณเนี้ยค่ะครับได้ฮะคุณอุ้มก็เล่าตามสไตล์ของคุณอุ้มเลยนะโอเคคืนนี้ขอบคุณคุณอุ้มฮะที่มาสร้างความตื่นเต้นให้กับพวกเราชาว The Ghost Radio ทั้ง 25,000 กว่าท่านที่ฟังอยู่ค่ะนะโอเคแล้วก็ครั้งหน้าเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปได้ครับผมได้ค่ะขอบคุณมากคุณอุ้มขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะ